โลกน่าจะแบบสุดซูมมีความเปียกคือเหมือนกับแบบว่าช่วงเนี้ยมีปัญหานิดนึงเว้ยรู้สึกว่าเวลาออกกำลังกายหรือว่าเวลาแบบไปไหนมาไหนแล้วอากาศมันเริ่มกลับมาร้อนแล้วอะคือเต่ามันเปียกง่ายอะทุกคนคือลิลลี่กำลังพยายามลองหาวิธีอยู่โดยการที่คิดว่าจะลองไปฉีดโบจักดูเผื่อว่าแบบมันอาจจะลดเหงื่ออะไรอย่างงี้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยจ้าเราก็วาร์ปมาอยู่กันที่ออร่าแบงคอกคลินิกแล้วซึ่งลิลลี่อยู่ที่สถานี BTS ช่องนนทรีนะคะซึ่งก็จะเป็นนวัตกรรมโบรักแร้คือมันมีตอนหนึ่งเพิ่งกลับมาจากบาหลีแล้วเราก็ไปลองเสื้อผ้าที่ตลาดตรงอูบุดแล้วทีนี้ก็เหมือนน่าจะมีกลิ่นเดอะจักของคนที่นั่นติดอยู่แล้วทีนี้ก็คือติดทนนานมากมาถึงสุวรรณภูมิขาวกับติดอยู่ฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งไม่เป็นจ้าอันนั้นแหละคือให้แฟนพิสูจน์กลิ่นกลางสุวรรณภูมิเราก็พบว่ากลิ่นนี้ก็คืออมตะจริงติดทนกว่าน้ำหอมโอเดอร์ฟูมโอเคก็เดี๋ยวทีนี้เราไปพบกับคุณหมอกันเลยนะคะเย่มาให้น้ำเกลืออุ้ยไม่ใช่ให้วิตามินรอคุณหมอนะคะรอคุณหมอแล้วก็ดูการ์ตูนไปอีกจ้าอยู่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ในที่สุดก็สามารถเปลี่ยนช่องได้เมื่อกี้โดนแกงโดนหลอกมาดูต้องฉีดแบบเยอะมากประมาณข้างละ 20-30 จุดการฉีดโบบริเวณรักแร้นะคะก็จะทำให้รูขุมขนบริเวณรักแร้มันแบบกระชับลงแล้วก็การผลิตเหงื่ออะไรต่างๆมันก็จะน้อยลงอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปทำก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวกันเย้คนนี้คือสภาพหนังรักแร้ของเอลี่เดอะจาของเอลี่เดี๋ยวเราจะไปทำกันแล้วนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องมีเหงื่อไม่มีรูขุมขนไปอีกจ้าส้มลงไปนาดีแล้วพาน้องเดินจากผ่านสมรสุมรถมาแล้วอุ้ยลบไม่ใช่รถมันก็พอทนได้อะนะมันก็แบบโอเคแต่เดินจากก็คงจะสงสัยว่าแม่พาหนูมาทำอะไรฉีดแบบ20-30 ทีต่อข้างค่ะเพื่อให้รูขุมขนต่างๆกระชับมากยิ่งขึ้นแต่ต้องขอบอกความประทับใจก่อนนะว่าคุณหมอที่นี่แบบดูแลดีมากแล้วก็แบบมือเบามากนะคะแล้วก็คลินิกนอนเตียงสบายมากนะคะแล้วก็แบบสะอาดดีมาง่ายด้วยนะคะนี่ฮัลโหลโคชักกี้ก็หนูจะคุยกันท่านี้จริงเหรอก็ครบ2 อาทิตย์แล้วนะคะเอาลงดีกว่าเนาะก็คือจะบอกว่าตอนนี้ครบ2 อาทิตย์แล้วจากการที่ลิลลี่ไปโบจักมานะคะที่ออร่าแบงคอกคลินิกตอนแรกที่ลิลลี่ปั่นจักรยานออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่ค่อยมั่นใจในการที่จะใส่แบบสปอร์ตบาร์ลงไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากลัวว่าแบบเราออกกำลังกายแล้วเหงื่อที่จักเรามันเยอะมันจะมีกลิ่นที่แบบไปรบกวนชาวบ้านอุตส่าห์ตั้งใจแต่งหน้าฉีดนุ่งฉีดนี่มาขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วจะไปมีกลิ่นเต่าเนี่ยก็คือมันจะเสียหน้าเอาแบบว่าจริงๆมันไม่ได้แค่ช่วยลดเหงื่ออะไรอย่างเดียวมันก็เหมือนกับเป็นการกระชับรูขุมขนได้ด้วยซึ่งรู้สึกว่าตอนนี้มีความมั่นใจรูขุมขนน่ะแบบดูกระชับขึ้นอ่ะจะเอาให้ดูคือแบบลิลลี่เป็นคนที่แบบมีตุ่มหนังไก่นึกออกไหมเพราะว่าลิลลี่เป็นคนที่ถอนจักรค่ะถอนขนจักรตอนแรกๆลิลลี่ไม่รู้จักกับนวัตกรรมเลเซอร์ลิลลี่ก็รู้สึกว่าแบบทำไมเพื่อนถอนกันลิลลี่ก็ถอนมันก็ได้จนลิลลี่รู้เลยว่ามันแบบไม่ดีถ้าเป็นไปได้อย่าไปถอดมันเยอะเลยนะทุกคนก็คือแนะนำว่าไปทำเลเซอร์ดีกว่ามันขึ้นช้าลงมากแล้วก็บางลงไปเยอะมากพอมาพูดถึงเรื่องโบจักเนี่ยลิลลี่รู้สึกว่าช่วยได้จริงๆมันกระชับลงจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยมีเหงื่อแล้วเวลาลิลลี่ออกกำลังกายลิลลี่ก็รู้สึกว่าเหงื่อมันออกน้อยลงจริงๆมันเป็นอะไรที่ได้ผลจริงๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติใครกังวลเรื่องกลิ่นหรือว่าเรื่องเหงื่อโดยเฉพาะคนที่ชอบออกกำลังกายหรือว่าคนที่มีเหงื่อเยอะบริเวณจักแล้วแบบกลัวว่าจะมีวงเวลาเราใส่เสื้อแขนสั้นแขนยาวแล้วมีวงแขนเป็นแบบวงเต่าจัก แล้วปีกๆเราอาจจะส่งกลิ่นอับได้แล้วไม่สบายตัวเรียกว่านวัตกรรมโบจักนี่เป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนไปลองหาข้อมูลกันที่ออร่าแบงคอกคลินิกเดี๋ยวที่จะขึ้นราคาโปรโมชั่นต่างๆไว้ตรง description box แล้วก็คอมเมนต์เลยนะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะและถ้าเกิดสมมติใครอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับความสวยความงามก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามมิลลี่ได้เลยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย